วันนี้นะคะกลับมาเล่นเกม Silent Castle กันอีกครั้งหนึ่งเกมที่โฆษณาเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะลองเล่นในแบบที่ไม่มีโฆษณาค่ะเราจะไม่ดูโฆษณาเลยนะคะก็คือไม่เอาอะไรที่เขาออฟเฟอร์มาให้เลยสักอย่างเรามาเล่นหมดต้องรอดกันนะนี่ตอนนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าปุ๊กเล่นไปจนถึงคืน18แล้วเขาบอกว่าคืน18เนี่ยยากมาก 1,982 คนที่รอดชีวิตแต่ว่าเราก็ยังไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทำไมมันปลดล็อกวะก็แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองเล่นคืน12ให้ดูแล้วกันนะคะคืน12นี่ไงโฆษณาถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะคะจะเพิ่ม1พลังงานต่อวินาทีไม่เอาไม่เล่นเราจะเอาคนนี้คนฟรีค่ะเราจะไม่ดูโฆษณาใดๆทั้งสิ้นศัตรูนะคะจะมาเคาะที่ประตูเรา3ตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราหาบ้านก่อนอย่าแย่งฉันจะเอาห้องนี้เอ้ยห้องนี้มันนอนได้2คนเหรอแต่ไม่มีใครมานอนกับเรานะคะเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยจะเอาอะไรเอาเข็มทิศหรือหม้อซีลเอาหม้อซีลดีกว่าเดี๋ยวมานั่งอธิบายให้กันให้ทุกคนฟังละกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออัปเกรดตัวเองก่อนแล้วก็อัปเกรดประตู1ครั้งกลับมาอัปเกรดที่เตียงอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะได้เงินนะคะบวก8ต่อวินาทีแป๊บนึงศัตรูออกมาแล้วค่ะเราจะต้องวางป้อมมะเขือเทศแล้วก็รอตังค์แป๊บนึงค่ะเงินรอเงินก่อนแป๊บนึงเราเงินไปทำอะไรนะคะรอเงินเพื่อจะไปซื้อไอตัวพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในมูลค่า200บาทเพื่อเราจะได้เก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทีนี้เนี่ยตัวหม้อนี้นะคะที่เราได้มาฟรีในตอนแรกเนี่ยดูสิก็คือเมื่อ HP ของยมทูตเหลือต่ำกว่า 25% ไอเทมจะสร้างดาเมจเทียบเท่ากับ 10% ของ HP ของยมทูตอุ๊ยมันมาตีบ้านเราเดี๋ยวนะประตูใกล้แตกอัปเกรดเลยอัปเกรดสวนเลยเฮ้ยเราสร้างไอ้นี่ได้แล้วทุกคนป้อมมะเขือไม่ใช่ไอ้ตัวสร้างพลังงานเอาอีกแล้วอัปเกรดป้อมหน่อยมั้ยอัปเกรดป้อมนะคะเป็นเลเวล2ปึ๊บเอาเหรออัปเกรดสวนค่ะไม่แตกสักทีสงสัยมันจะหงุดหงิดทีนี้เดี๋ยวเราเก็บเงินซื้อพลังงานแสงอาทิตย์อีกรอบนึงค่ะ200นี่ได้แล้วโอเคของนะคะมีของมาให้ฟรีหรือเปล่าไม่ให้ฟรีค่ะดูโฆษณาไม่ดูค่ะเฮ้ยประตูจะแตกทำไงกดฟื้นฟูค่ะข้างล่างนี้นะคะกดฟื้นฟูนี่เดี๋ยวอัปเกรดประตูสวนได้นะทีนี้เนี่ยเราอยากจะซื้อตัวที่มันฟื้นฟูประตูออโต้นะคะเราก็ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะในการซื้อเดี๋ยวนะไอ้นี่ก็ไม่ยอมไปไหนสักทีนี่ค่ะตัวนี้ค่ะสถานีซ่อมแซมกด64พลังงานซ่อมแซมไปเดี๋ยวซื้อประตูสวนขึ้นไปอีกปึ๊บจะได้เต็มๆนะคะสงสัยป้อมจะไม่พออัปเกรดป้อมหน่อยปึ๊บโอเคให้มันดาเมจมันแรงๆกลับมาสร้างสถานีอีกมั้ยสร้างสถานีอีกสถานีนึงโฆษณาโผล่มาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่เอาตอนนี้นะคะในคืนนึงนะคะเรานอนได้บวก8เหรียญถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเป็น16เหรียญเราจะต้องอัปเกรดประตูให้เป็นเลเวล3ก่อนเลก้าเลเวล3รอแป๊บมันมาบ้านเราบ่อยมากเลยนะทุกคนหรือว่าเราจะซื้อตู้ ATM ถ้าซื้อตู้ ATM นะคะดาเมจที่สร้างเนี่ยมันจะเดี๋ยวกดฮิวข้างล่างก่อนแป๊บนึงฮิวประตูกดตู้ ATM นะคะดาเมจที่สร้างเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินค่ะอันนี้ ATM นี่ไงนี่นะมันจะได้เงินเลยทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยมันมา2ตัวไม่ไหวมา2ตัวไม่ไหวค่ะเฮ้ยกลับบ้านไปเถอะเฮ้ยจริงเดี๋ยวสร้างป้อมอันนี้ก่อนป้อมอะไรล่ะไซเรนทำให้มันอมตะนิดนึงค่ะอุ๊ยกดฮิวหูตายกดฮิวตัวฮิวซื้อฮิวสถานีซ่อมแซมอีกอันนึงนะคะเกือบตายทุกคนอัปเกรดเตียงก่อนค่ะตอนนี้ให้เป็น16ก่อนโอ้โหเกือบตายประตูถ้าเกิดเลเวลอัพต้องใช้เงิน520กับไอพลังงานไฟ16โอเคเก็บเงินไว้ก่อนกลัวมันมาอีกมันเริ่มโหดแล้วนะไฟ16งั้นเพิ่มสถานีซ่อมแซมเพิ่มไอ้นี่ดีกว่าทุกคนป้อมนะคะ
มีตัวใหม่มาเคาะหน้าบ้านแล้วอัปเกรดป้อมด้วยปึ๊บปึ๊บให้โหดอ่ะกดซ่อมแซมข้างล่างค่ะซ่อมแซมสู้ซ่อมสู้เดี๋ยวสร้างเดี๋ยวเฮ้ยต้องอัปเกรดแล้วทุกคนอัปเกรดละไม่ไหวว่ะคิดว่าป้อมเราไม่โหดนะคะโอ้โหแล้วมันทำไมมันมาทีเดียว2ตัวล่ะเนี่ยเฮ้ยบ้านแตกก่อนเลยโอเคถ้าไม่ดูโฆษณานะคะประตูก็จะแตกแล้วยมทูตก็จะมากินฉันไม่เอาโอเคลองเล่นใหม่นะคะคืน12ลองเล่นใหม่เราจะดูโฆษณาบ้างแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเดี๋ยวปุ๊กจะตัดออกนะคะโอเคเขาบอกว่าให้ลองสักครั้งแฮกเกอร์ตัวนี้จะทำให้ผลผลิตของ ATM คูณ2เท่าตัวนี้ดีมากตัวแฮกเกอร์ดีมากค่ะอ่ะพร้อมรอคนอื่นค่ะมีแต่คนใช้ตัวเทพๆทั้งนั้นเลยประตูเอาประตูไหนดีประตูนี้1นอน1คนนะจ๊ะห้องนี้เฮ้ยเอา ATM เลยเพราะว่าตัวละครตัวของเราอ่ะมันแบบว่ามันช่วยเรื่อง ATM กดเอาตัว ATM เลยนะคะแล้วก็รับเงินล็อตแรกเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้เราได้พลังงานมา100นะคะแทนที่จะได้เงินอยากได้เงินมากกว่าโชคดีมากที่ตัว ATM ตัวนี้นะคะทำให้เรามีเงิน2คูณ2ทุกคนดังนั้นสร้างป้อมก่อนเลยนี่ไงจะได้เงินจากการหยิบแหมแล้วมาบ้านเราบ้านแรกเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไปเดี๋ยวอัปเกรดประตูดีไหมหิวสู้โอเคจะเย็นฉันมีน้ำว่าฮิโนกิไม่ใช่นี่นะคะเงินร่ำเงินรวยเฮ้ยเราอัปเกรดประตูเถอะแต่ปัญหาคือถ้าไม่มียมทูตมาตีบ้านนะครับเราก็ไม่ได้ตังค์นี่เราก็ไปสอยพวกเดินผ่านเนี่ยยังได้เงินอยู่โอเคเราซื้อนี่ละค่ะสถานีพลังงานแสงอาทิตย์โอเคถ้าเกิดยิ่งเราอัปเกรดป้อมนะคะเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นค่ะนี่ไงไปสอยเขาโดนเอฟเฟกต์เขามาด้วยอย่างน้อยก็ได้ครั้งละ6จะไปไหนอัปเกรดเตียงตัวเองก่อนโอเคมันไม่มาบ้านเราถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าเลือกประตูที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีคนมาหน้าบ้านเราอัปเกรดปึ๊บโอเคเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันตีแบบเนี้ยเราจะเห็นเลือดประตูนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเลือกอันที่แบบว่าอยู่ข้างล่างแบบนี้นะเราจะมองไม่เห็นเลือดประตูตัวเราเองอ่ะสร้างโอ้โหเงินมาเยอะแล้วเหรอเดี๋ยวนะสร้าง4เครื่องละกันห้องมันเล็ก4เครื่องพอหลังจากนั้นเดี๋ยวเราสร้างตัวฮิวประตูนะคะเราสร้างได้มากสุด3อันโอเคเพิ่มหน่อยอัปเกรดเวลามันไปยิงข้างบนเราจะได้แบบได้อันนี้ส่งมาด้วยปึ๊บเอาดาเมจแรงๆไปเลยเนาะเนี่ยช่วยเขายิงกลายเป็นว่าช่วยเพื่อนด้วยเลยนะคะดูบ้านเพื่อนนี่บ้านเพื่อนมีอยู่แค่มา2คนเรามาตั้งป้อมอะไรข้างในนี้เนี่ยเฮ้ยเราโคตรโหดโอเคอ่ะฮิวประตูสู้ฮึบอุ้ยเราฆ่าได้โอ้โหไม่กลัวหรอเราโหดนะฮึบเราโคตรโหดเดี๋ยวเราจะอัปเกรดอะไรดีอ่ะอัปเกรดประตูหรืออัปเกรดตัวคนดีเฮ้ยไม่ผ่านไม่รอดผ่านหน้าบ้านฉันไม่รอดแน่ๆมันไม่เดินผ่านทุกคนฮาว่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราสร้างอะไรดีสร้างตัวไม้กางเขนนะคะเมื่อยมทูตไล่มนมีโอกาส 50% ที่จะสตันยมทูตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา
มีอะไรกะไซเรนจะดังขึ้นเมื่อประตู HP ต่ำกว่า 30% แล้วก็จะได้รับภูมิคุ้มกันก็คือคงกระพัน3วิค่ะอันนี้ดีนี่ใครผ่านหน้าบ้านเรานี่แบบน่ากลัวมากฉันจะทำให้มันแบบต้องกลัวตังค์ไม่มีแล้วปึ๊บปึ๊บปัญหาคือเราอยากได้เงินค่ะสิ่งที่ถ้าเราจะอัปเกรดนะคะเราจะต้องมีประตูเหล็กเลเวล3โอเคอันนี้เลเวล2ใช่ป่ะแล้วก็เลเวล3จากนั้นอัปเกรดได้16ก้อนโอเคแล้วก็จะอัปเกรดได้อีกนี่ไง432ก้อนโอเคเงินเสนอมาอันนี้ไม่เอาไม่เอาก็ได้โหโหดจริงโหดจริงเลยจริงตายตายเรียบร้อยอ่ะเราฆ่าได้ทุกคนเดินผ่านหลังบ้านยังโดนเดินผ่านหลังบ้านยังโดนบอกเลยบ้านเราโหดโหดสุดๆปืนละป้อมปืนละอัปเกรดไปอัปเกรดไปอยากได้เงินเยอะๆอ่ะทำไงอีกดีอ่ะเราสามารถสร้างแร่ก็ได้นะคะเล่นแร่พวกนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ากด128เนี่ยเนี่ยมูลค่านี้ก็จะได้บวก8เหรียญต่อนาทีเอ้ยต่อวินาทีค่ะเฮ้ยมันตัดสินใจเฮ้ยมันตีทีเดียวประตูแตกตีทีเดียวประตูแตกบ้าไปแล้วซ่อมหนูโฆษณาแป๊บโอ้โหมันโหดมากทุกคนมันเลเวล8ไงดังนั้นเราต้องอัปเกรดประตูให้มันเยอะๆแล้วแหละทุกคนแป๊บนึงสงสัยต้องเพิ่มไอ้นี่ด้วยแหละเพิ่มอัปเกรดพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแป๊บนึงนะอันนี้ประตูเหล็กก้า3เรามีอะไรอะประตูเหล็กก้า5แล้วอุ้ยอุ้ยมันโหดว่ะตัวเนี้ยตัวนี้โหดว่ะโอเคดีนะมันไล่มนเลยโดนสตันเรานะคะอุ้ยเกือบตายมันกลับไปฮิวได้เนี่ยสีเครียดเลยต้องให้มันให้มันอัปเกรดประตูได้ด้วยนะทุกคนทำไงดีเนี่ยปึ๊บอัปเกรดก่อนค่ะถ้าเราเกิดสร้างไอ้ตัวนี้นะคะกับดักนี่สร้างได้เลยกับดักนะคะถ้าเกิดมันหนีเรานะคะมันมีโอกาสติดกับดักค่ะกับดักจะทำงานเนี่ยเนี่ยฮิวสู้นี่อย่าพึ่งปึ๊บตายพอดีเลยยังเหลืออีก3ตัวค่ะทุกคนเวล9แม่งหนักกว่าเดิมอีกแม่งก็มาตีประตูเราเหมือนเดิมโอ้โหเฮ้ยสู้ไม่ได้เฮ้ยมันค้างเฮ้ยๆสู้ได้อยู่อัปเกรดโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดจะอัปเกรดใช้เงิน 8,000 น่ะตอนนี้เรามีอยู่พันเดียวเองอัปเกรดประตูนะคะอัปเกรดตัวที่นอนก่อนเราต้องอัปเกรดไอ้ตัวนี้ด้วยเฮ้ยรับของรางวัลหน่อยเถอะรับเถอะอ่ะได้เงินมาคูณ 1,280 คูณจากเงินเก่าแล้ววะทำไมเรามีตังค์น้อยจังโอเคเก็บเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวอัปเกรดไอ้ตัวนี้ดีไหมอัปเกรดตัวนี้แป๊บนึงค่าประตูแพงมากเลยอ่ะยิงไปก่อนอัปเกรดเตียงค่ะตอนนี้เป็น128แล้วนะคะทำไงให้ได้เงินเยอะๆวะแร่นี้ได้512เหรียญต่อวินาทีต้องใช้พลังงาน 4,096 ฮิวสู้โอ้ไม่โอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้ดีนะเรามีโครงกระพันโอ้โหมันเลเวล10แล้วทุกคนมันโหดนะเนี่ยโอเคเราอัปเกรดได้แล้วอัปเกรดปืนด้วยดีไหมเราจะต้องปล่อยให้แบบว่าประตูมันมีตัวอัปเกรดด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราอัปเกรดไม่ได้นี่ตายเลย
คพลังงานใช้256ดังนั้นเราเอามาซื้ออย่างอื่นได้ซื้อน้ำมนต์ไหมน้ำมนต์เพิ่มความเร็วความการโจมตีของป้อม 50% ต้องซื้อน้ำมนต์แป๊บหนึ่งแพงอยู่น้ำมนต์นะคะ 2,048 เนี่ยทุกครั้งที่มันตีเนี่ยต้องฆ่าตัวนี้ถึง3ตัวนะคะเราถึงจะชนะหรือไม่ก็อยู่ให้รอดได้อีก3นาทีทุกคนอีก3นาทีถ้าอยู่รอดได้ก็คือชนะเหมือนกันนะคะเนี่ยอยู่รอดให้ได้จนกว่าจะเช้าตอนนี้ยมทูตเริ่มโหดแล้วแต่บ้านเพื่อนก็ยังไม่แตกเลยเนี่ยบ้านเพื่อนมีป้อมอยู่กี่อันมันอยู่ได้โอ้ป้อมบ้านเราปะวะโอเคเฮ้ยตกกระจายฟาดแป๊บเดียวทีเดียวเองอะฮิวสู้ด้วยค่ะหูดาเมจมันแรงมากเวล11แล้วอัปเกรดเตียงก่อนโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราจะอัปเกรดประตูอีกรอบนึงเราต้องมีเงิน16,000ตอนนี้เรามี12,000อีกนิดนึง16,000โอ้โหโชคดีเดี๋ยวมันตีต่อปะอัปเกรดเลยสู้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยครั้งต่อไปต้องมี 32,000 โอ้โหเงินไม่มีแน่ๆเงินไม่น่าพอถ้าเราเดี๋ยวนะเราอัปเกรดป้อมเราก็ไม่โหดแล้วมั้งเนี่ยอัปเกรดป้อมไหมปึ๊บเนี่ยอัปเกรดจนมันลอยตรงนู้นอะเฮ้ยตายนะเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิมันกลับไปฮิวเหลืออีก1นาที46วินะคะดูว่าเราจะไหวไหมอย่าเลยเอ้ยอย่าฮิวนะฮิวสู้มันแข็งไปโอ้โหไหวไหมเนี่ยมันไปบ้านแวะบ้านนู้นต่อเดี๋ยวเราเล่นน้ำมนต์นะคะเฮ้ยเดี๋ยวอัปเกรดเตียงก่อนเพราะว่ามันได้เงินคูณ2เลยเล่นน้ำมนต์นี่2048ซื้อน้ำมนต์นะคะนี่ไงทำให้เรายิงขึ้นโอ้โหเดี๋ยวมาสองตัวอย่างงี้ฉันจัดการไม่ทันหูตายแน่ซ่อมและอัปเกรดอีกรอบไหมดูโฆษณาไปโอเคโอ้โหมา3ตัวเลยเหลืออีก1นาทีเท่านั้นเหลืออีก50วิเท่านั้นเหลืออีก50วิไปบ้านนู้นไปบ้านนู้นเอาบ้านนู้นแตกโอ้ไม่มันก็มาบ้านชัดต่อสิอีก30วิฮิวสู้โอ้ไม่อุ๊ยอมตะ32วิทุกคนจะก อีก30วินาทีเท่านั้นโอเคเกมนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนโอ้ยน่าสนุกตื่นเต้นฉันต้องกลับไปล้างแค้นมันแน่ๆเลยแล้วมันก็จะมีโหมด Survivor ด้วยนะทุกคนมันมีโหมดไม่รู้จบด้วยนะคะศัตรูมาเรื่อยๆในทุกเลเวลนะคะโอ้โหโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมสรุปแพ้ทั้ง2รอบเลยนะโอเคบ๊ายบาย